ไปดูเวทีว่าด้วยเรื่องของการจัดงานสัมมนา72ปีกรมอุตุนิยมวิทยาที่เกิดขึ้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเมื่อช่วงเช้าวันนี้กันบ้างค่ะมีการจัดงานนะคะโดยอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะคุณวรพัฒน์ทิวถนอมนะคะอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาไปเปิดงานสัมมนา72ปีกรมอุตุนิยมขออภัยค่ะ72ปีกรมอุตุนิยมวิทยากับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศเรื่องการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศกับการใช้ข้อมูลข่าวสารของอุตุนิยมวิทยาเพื่อการวางแผนค่ะโดยการสัมมนาดังกล่าวจะเป็นการเสวนาในเรื่องของการสร้างความตระหนักรู้ต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศซึ่งก็มีผู้เข้าร่วมเสวนาทั้งจากศูนย์วิจัยภัยพิบัติทางธรรมชาติมหัดใหญ่อาจารย์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์มหัดใหญ่รวมไปถึงจากทางด้านของตัวแทนหอการค้าจังหวัดสงขลาค่ะโดยคุณวรพัฒน์นะคะอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่าในทุกๆปีประเทศไทยจะได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติทั้งจากวาตภัยฝนตกหนักอุทกภัยภัยแล้งค่ะซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นภัยธรรมชาติที่มีความรุนแรงอย่างมากและในปัจจุบันกรมอุตุนิยมวิทยาได้ตระหนักถึงบทบาทภารกิจเพื่อสนองต่อความต้องการของประชาชนค่ะโดยได้มีการวางแผนการพัฒนางานปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาอุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจสอบอากาศแผ่นดินไหวพัฒนาระบบสื่อสารให้มีความรวดเร็วมีความเสถียรภาพและปลอดภัยที่สำคัญจะต้องพัฒนาพยากรณ์อากาศให้มีความถูกต้องแม่นยำเพิ่มมากขึ้นค่ะรวมไปถึงการถ่ายทอดความรู้ดังกล่าวกระจายสู่ประชาชนบุคลากรของหน่วยงานในท้องถิ่นเพื่อให้มีความเข้าใจตระหนักถึงภัยธรรมชาติและคาดหวังว่าประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะมีการจัดการเรื่องของภัยพิบัติการวางแผนการบริหารจัดการน้ำการเกษตรกรรมการท่องเที่ยวและการคมนาคมขนส่งค่ะส่วนในเรื่องของความกังวลที่หลายคนเป็นห่วงก็คือเรื่องของการดึงกลุ่มที่ยังไม่สามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้นั้นนะคะทางด้านของอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาบอกค่ะว่าจะต้องอาศัยการเข้าถึงกลุ่มข้อมูลที่ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลให้มาอยู่ในระบบโดยกรมอุตุนิยมวิทยาจะเป็นตัวกลางในการจัดกิจกรรมเพื่อให้ความรู้แก่กลุ่มที่เข้ามาใหม่ซึ่งจะใช้หลักการดังกล่าวสร้างกลุ่มใหม่เข้าสู่ระบบทั้งนี้ในภาคใต้นะคะกลุ่มที่ใช้ประโยชน์จากข้อมูลของศูนย์อุตุนิยมวิทยามากที่สุดก็คือกลุ่มชาวประมงซึ่งกลุ่มดังกล่าวสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลได้เร็วมากกว่ากลุ่มอื่นๆด้วยไปฟังเสียงให้สัมภาษณ์ของอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาที่พูดถึงเรื่องนี้ค่ะที่จริงอยู่ในความตั้งใจนะฮะกรมคือจะมีเขาเรียกว่าอันแรกคือผู้ปฏิบัติงานข้าราชการเนี่ยคือเรียกนักอุตุในตัวของกรมเองเนี่ยมีนักอุตุกับที่ไม่ใช่นักอุตุข้างนอกก็เหมือนกันนะครับก็คือกลุ่มผู้ใช้เนี่ยผู้ใช้หลักสิ่งที่อยากจะทำก็คือท้องถิ่นนะครับเรามีเครื่องมือบางตัวเนี่ยไปตั้งอยู่ที่คือสถานีฝนอัตโนมัติเนี่ยก็ต้องใช้เป็นเรามีเว็บไซต์เนี่ยซึ่งมันเป็นข้อมูลระดับที่ลึกไปนะครับที่ลึกไปสำหรับคนทั่วไปนะฮะเพราะนั้นต้องมีการอธิบายหรืออะไรเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีกลุ่มพวกเนี่ยเช่นอบต.นะครับจะเรียกว่ากลุ่มอะไรเดียวตอนนี้จะมีกลุ่มเครือข่ายอีกสิ่งที่จะทำคือวิทยุชุมชนนะครับซึ่งการประชุมของกลุ่มคราวหน้าเนี่ยเราจะคุยกันถึงเรื่องอย่างนี้ว่าทำยังไงถึงจะให้วิทยุชุมชนเนี่ยสามารถที่จะเราก็จะต้องสับสนข้อมูลนะครับให้ความรู้พื้นฐานที่มันเหนือกว่าที่เขารู้อยู่แล้วนะไม่ได้มาเขาไม่รู้รู้อยู่แล้วละอากาศบ้านเราเนี่ยเรารู้อยู่แล้วละนะฮะเนี่ยให้ความรู้เพิ่มเติมแล้วเวลาเขาไปนำเสนอข่าวเนี่ยเขาจะได้เอาความรู้เนี่ยไปถ่ายทอดในภาษาที่คนทั่วไปเข้าใจได้ง่ายๆขึ้น